การเก็บตัวอีกแล้วครับบบบบบบถามว่านี่คืออะไรไม้ม็อบหรอชิมครับนั่นละใกล้จังเลยทำไงดีออกไปไหนได้ไหมเอาไปหน่อยสวัสดีครับวันนี้ครับเกมบึมวันนี้นะครับเราก็ใช่ครับการเจ็บตัวอีกแล้วครับแต่ว่าเป็นการเจ็บตัวที่รู้สึกดีหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นของที่ซื้อมาจาก 7.7 นะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อในแอปอะไรแต่อย่างใดนะครับคราวนี้ครับเราซื้อมาจากแฟนคลับทุกคนครับประมาณเดือนที่แล้วต้นเดือนนะครับผมก็ได้โพสต์ไปใน Facebook IG Twitter นะครับแบบเฮ้ยใครมีอะไรอยากฝากขายเนี่ยฝากขายได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอุดหนุนเองนะถ้าเกิดว่าลาบานไม่ช่วยเนี่ยนะผมก็จะไปช่วยเองเนื่องจากว่าดูจากทรงแล้วลาบานทำอะไรไม่ได้เลยครับผมก็ขอช่วยเองแล้วกันนะครับไม่มากก็น้อยนะหวังว่าครับก็อันนี้ครับคือที่เสียไปนะครับกับ 7.7 ครับก็มีประมาณสัก20กว่าล้านได้นะครับผม20กว่าล้านเลยเหรอวะเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าผมซื้ออะไรมาบ้างนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เขาขายอะไรกันนะเขานั่นแหละเขาขายอะไรกันนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงได้เวลาอันบ็อกซ์ที่สั่งมาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกอาหารนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวทีละอย่างเลยนะครับส่วนใครที่ไม่เชื่อว่าแบบเฮ้ยซื้อมา20ล้านจริงเหรอนี่ครับเรามารีวิวทีละอย่างเลยนะครับเตรียมตัวไว้ดีที่การรีวิวของจริงนะโอเคครับร้านแรกนะครับเป็นมาจากร้าน ph.bake นะครับผมสั่งบราวนี่มา2กระปุกนะฮะซึ่งเอาจริงร้านนี้บราวนี่ค่อนข้างอร่อยเลยนะขออนุญาตชมเชยก่อนนะเพราะเนื่องจากว่ากินไปแล้วนะฮะมาถึงก็กินเลยเอาจริงที่สั่งไปตรงเนี้ยบางร้านอาจจะยังมาไม่ถึงนะแล้วก็อาจจะไม่ได้รีวิวตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าของบางอย่างเนี่ยบางทีเป็นของกินหรืออะไรเงี้ยมันจะหมดอายุก่อนนะครับแล้วผมกลัวเสียดายของนะครับขออนุญาตรีวิววันนี้ก่อนละกันนะครับก็บราวนี่บอกเลยว่าเป็นบราวนี่คิวบ์ที่อร่อยเจ้าหนึ่งเลยเนื่องจากว่ามีความแน่นมีความริชของช็อกโกแลตตามสเปคของชาติบราวนี่เลยคือถูกต้องเลยแล้วก็ texture ผมว่าโอเคนะสำหรับคนที่แบบอยากเคี้ยวๆหน่อยผมว่าโอเคเลยอย่างต่อมานะครับเป็นชีสเค้กหน้าไหม้เอาจริงของโปรดผมเลยแต่ก่อนอินพิธาเนี่ยพูดถึงอินทุกคลิปเลยต้องเอาอินมาออกแล้วนะคือแต่ก่อนเนี่ยอินพิธาก็จะส่งมาให้กินบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ส่งเลยพูดแนวอย่างนี้แล้วกันนะชีสเค้กอร่อยดีครับมีความหวานเปรี้ยวนะครับแล้วก็ดูได้เลยว่าสดไม่ใช่นั่นมันสตรอเบอรี่นะครับก็จะมาลองชิมกันเลยนะครับคือตอนแรกจริงๆทำคลิปนี้มาใช่ไหมแบบสั่งของกินมาถ้าเกิดกินไม่หมดหรืออะไรซึ่งผมกินไม่หมดอยู่แล้วผมสั่งมาเยอะมากจริงๆคือถ้าเกิดผมกินไม่หมดหรืออะไรเงี้ยผมก็อยากเอาไปบริจาคให้แบบว่าคนไร้บ้านหรือคนไร้ที่อยู่หรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันไม่สามารถออกไปได้เนาะก็จะแจกจ่ายให้คนในบ้านคนข้างบ้านเพื่อนๆนะครับที่แบบว่ายังไปมาหาสู่อยู่ครับผมก็พยายามตักให้มันดูเป็นผู้เป็นคนมากที่สุดนะครับชิมผมกินเยอะไปผมก็กินไปหมด30กล่องนะเอาจริงถือว่าอร่อยนะบางทีมันจะเละบางทีมันก็แข็งไปบางทีมันจะนู่นนี่นั่นนะครับก็อันนี้ถือว่าพอดีนะนุ่มๆแบบแข็งๆนิดนึงแต่ว่าผมชอบเท็กเจอร์นี้กล่องนี้แทนคำขอโทษที่ส่งขนมให้คุณแม็กช้านะคะทานให้อร่อยไม่ช้าเลยครับนะครับผมขอบคุณมากครับอร่อยมากจริงนะฮะแล้วก็มีอีกอย่างนึงครับเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดนะไม่ผมไม่รู้ว่าจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะก็รีวิวแบบบ้านๆนะฮะก็ทำตะไคร้อร่อยเลยอันนี้อร่อยอันนี้โอเคเลยผมว่าอันต่อไปเนี่ยเราคงจะชิมกันน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะตายก่อนนะครับแล้วตอนนี้ยิ่งรักษาหุ่นอยู่ด้วยนะครับใช่ครับเราจะตายหมดฮะถ้าเกิดรัฐบาลขนาดนี้เราจะตายหมดครับมาเรามาร้านต่อมานะครับอันนี้ well drink นะครับผมน้ำมะตูมนะครับกับน้ำลูกสำรองครับซึ่งเอาจริงๆผมก็กินไม่เป็นหรอกฮะก็อุดหนุนกันมานะครับบางอย่างผมก็ไม่ได้เอาจริงๆก็ไม่ได้ใช้แต่ก็อยากช่วยอุดหนุนนะครับอันนี้คือเป็นน้ำลูกสำรองเลยเหรอกินไงวะอิ่มท้องนานล้างไขมันลดคอเลสเตอรอลขับถ่ายดีผมจะลองชิมดูนะน้ำมะตูมผสมเนื้อลูกสำรองนะครับเอาจริงมีความรู้สึกเหมือนน้ำเก๊กฮวยแต่กลิ่นไม่ไปทางเก๊กฮวยมีเท็กเจอร์ของน้ำเก๊กฮวยแต่ไม่ใช่เท็กเจอร์ของน้ำเก๊กฮวยแต่อร่อยดีครับก็เวลดิ้งนะครับลองหากินก็ได้ครับอันต่อมานะครับดาร์กช็อกโกบราวนี่นะครับของร้าน berrybakery.th นะครับก็ชิมซิกเนเจอร์ของเขานะครับอันนี้คือขอบคุณคุณแม็กมากๆนะคะขอให้ Subscriber เป็นล้านใช่ครับบอกว่าจะเป็นล้านครับล้านผมโดดไปที่จำโชว์ให้ดูลูกค้าเข้าเยอะค่ะขอบคุณมากครับผมส่งนี้มาให้ด้วยน่ารักจังเลยมันคืออะไรอ่ะมันคือที่แบ่งหมดว่าที่ลองแก้วนะจะน่ารักขอบคุณครับนะครับก็เป็นชีสเค้กหน้าไหม้แบบมัทฉะกรีนทีนะครับเนื่องจากว่าส่วนตัวแล้วไม่เคยกินชีสเค้กหน้าไหม้ที่เป็นมัทฉะนะครับก็อยากลองครับใช่อันนี้คืออยากลองส่วนตัวแหละก็ลองฮะเป็นชีสเค้กหน้าไหม้แบบกรีนทีนะครับ
มันเป็นความลงตัวที่แปลกมากใครชอบชาเขียวอยากให้ไปลองเป็นความลงตัวที่แปลกมากจริงถามว่าอร่อยไหมให้ได้นะฮะให้ได้รสชาติคือดีเลยนะครับผมโอเคครับมาอย่างต่อไปนะครับห้ามพับห้ามยับไม่ใช่ชื่อร้านครับเขาแค่บอกมาเฉยนะฮะคือร้านนี้จะเป็นเหมือนสติกเกอร์นะครับกับโปสเตอร์การ์ดนะครับใช่ครับผมซื้อโปสเตอร์จองกุ๊กมานะครับแล้วก็เป็นเหมือนสติกเกอร์แบบลายน่ารักอะไรอย่างงี้นะครับก็น่ารักดีครับเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบสติกเกอร์เป็นแบบโปสการ์ดโปสเตอร์อะไรอย่างงี้น่ารักเลยนะครับขอบคุณที่อุดหนุนนะคะหนูจะติดตามพี่ตลับไปเลยเย่ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยดีนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็ช่วยกันนะเนาะคือเขาไม่ช่วยอะไรเราต้องช่วยเองอะเนาะคือผมเห็นใจกับร้านค้าสมัยนี้มากเลยเนื่องจากว่าผมเองก็เคยขายครีมเหมือนกันใช้คำว่าเคยเลยนะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ขายไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับขายครีมขายสบู่นะครับตอนนี้ก็ตัวผมเองไม่ได้ขายนะครับจุฬาก็ให้เพื่อนทำต่อนะครับแล้วก็ยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับจุฬา Facial Mark นะครับก็ฝากไปอุดหนุนได้ฮะไม่ได้ทำแล้วนะครับแต่ก็เพื่อนยังขายอยู่นะครับโอเคครับร้านต่อมานะครับที่ไหนเนี่ยโอ้โหผมคือบางทีผมก็สั่งไปผมก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนผมสั่งอันไหนเขาแถมมาให้นะผมก็อุ้ยแถมเสื้อมาให้ด้วยน่ารักจังเลยเสื้ออะไรอ่ะแล้วก็แถมที่แปะผมมาให้ด้วยแถมมาทำไมเนี่ยแต่ขอบคุณมากเพราะหายไป2อันแล้วกำลังหาอยู่นะครับร้านอะไรก่อนช่วยด้วยอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับถ้าเกิดจะไม่ผิดซื้อมาเยอะพอสมควรนะครับก็ร้านไหนนะที่ขายช็อกโกแลตแล้วมีมัชเมลโล่นะครับผมจำได้ผมสั่งไปช็อกโกแลตมัชเมลโล่10ชิ้นมีเนย8ชิ้นมีอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำชาเขียวอีก12ชิ้นเหลือสักอย่างนี่แหละบราวนี่เนี่ยมันมีมัชเมลโล่ข้างในอ่ะใครเป็นเจ้าของร้านนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ลงด้านล่างครับอร่อยอย่างต่อมาครับมาอันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่แม็กที่มาอุดหนุนน้องแถมกล้วยอบไปให้ด้วยหวังว่าจะชอบนะครับแต่กล้วยอบคุณแม่กินไปแล้วครับใช่ฮะปอรอให้เป็นเบิร์ดเดย์ล่วงหน้าด้วยนะครับชอบคลิปรีแอคของพี่แม็กมากๆเลยรายการทำอาหารก็สนุกรอดูตอนต่อไปอยู่นะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับ pm.official12 นะครับผมก็คือเป็นน้ำพริกน้ำย้อยนะครับน้ำพริกกากหมูนะครับซึ่งดูแล้วแบบมันน่ากินมากเลยเห็นไหมคือมันเกิดล่วงหน้าด้วยมีการ์ดมันเกิดมาให้ด้วยหรอไม่นานน่ารักจังเลยอันนี้นะครับนี่โอ้น่ารักปะน่ารักจังเลยขอบคุณนะครับผมเลือกกินไม่ถูกผมกินแบบต้นตำรับแล้วกันโอ้ซิลมาดีเลยนะซิลมาอย่างดีเลยนะโอ้ยอร่อยว่ะอุ้ยโคตรอร่อยเลยร้านนี้นะครับโอ้พูดอีกรอบดีกว่าร้าน pm.official12 นะฮะไปหาซื้อกันได้ครับอย่างต่อมานะครับเป็นกระเป๋าผ้านะครับจากร้าน Omni Official นะอันนี้ก็เป็นของน้องเพิร์ทกฤษลานะครับผมKBSR ใช่ครับของน้องเพิร์ทนะครับก็เป๋าของน้องก็น่ารักใช่น่ารักเป็นกระเป๋าผ้าแบบว่าทรงเรียบๆดูๆครับเหมือนแบบพระไปบิณฑบาตนะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้น่ารักเลยครับก็เป็นดูมินิมอลนะแต่ว่าจะบอกว่าก็หนังข้างดีครับก็หอมอยู่ครับกลิ่นกระเป๋าครับใช่ครับอ๋ออันนี้พ่อส่งมาได้หวานก็ว่าไหมหอมมี2สีนะครับน้ำตาลกับสีดำนะครับก็ใครที่แบบหาสไตล์กระเป๋าแบบมินิมอลชิคๆน่ารักน่าคิ้วเล่นอะไรอย่างงี้ครับก็ใช้ลองดูได้นะฮะนะครับผมก็น่ารักนะฮะใช่น่ารักอย่างต่อมานะครับผมก็จะเป็นเทียนหอมนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเอายิงแค่เปิดกล่องกลิ่นก็ปะทุขึ้นมาแล้วคือแม่ผมคนนึงที่ชอบเอาเทียนหอมไปในรถนะครับเนื่องจากว่าเวลาร้อนๆเนี่ยมันก็จะแบบละลายอยู่ในแก้วนั่นแหละแล้วก็หอมในรถนะครับมันใช้ได้นานนะครับอันนี้นะของร้าน Your Scent Bangkok นะครับ Facebook IG อะไรอะไรใช้ได้หมดเลยนะครับก็นี่นะฮะน่ารักคิ้วๆนะครับเป็นเทียนหอมแบบมินิมอลอ๋อโทษทีเปิดอันนี้ก่อนหอมเลยคือตั้งไว้หัวเตียงผมก็ว่าก็ได้กลิ่นแล้วแหละนะมาอย่างต่อมาครับนี่ก็เป็นกระเป๋านะครับที่กระเป๋าผ้านะดูมินิมอลเรียบๆอะไรอย่างนี้นะครับก็น่ารักดีนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับที่ไหนฮะใช่ครับที่ไหนครับแต่ประเด็นคือน้องไม่ได้ติดชื่อร้านมาแล้วพี่จะอ่านยังไงล่ะครับครับเอาเป็นว่าร้านนี้นะครับ May_Shopland นะครับผมน่ารักดีเลยมันใช้ได้จริงนะครับก็เป็นแก๊งกระเป๋าผ้านะครับอันต่อมานะครับคือเสื้อผ้าผู้หญิงใช่ผมจำได้ละแล้วคิดว่าผมจะได้ใส่ไหมผมก็ไม่ได้ใส่หรอกเดี๋ยวผมก็คงเอาไปให้คนอื่นนะที่เป็นของผู้หญิงก็เถอะผมใส่ให้ดูเอาจริงตัวเนี้ยถ้าเกิดผมเป็นผู้หญิงเนี่ยผมยังชอบเลยเนี่ยดูแบบเห็นนะเอาจริงใส่อย่างนี้ผมยังชอบเลยคือมันเป็นเหมือนเป็นคาร์ดิแกนแบบครึ่งตัวหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้ว่าเขาใส่กันยังไงนะแต่ว่าผมเห็นเขาใส่คือแบบเขาใส่เขาสวยดีผมเลยซื้อมานะครับก็ของร้านอะไรไม่รู้ครับใน Twitter ครับใครที่รู้ว่าไหนใครเป็นเจ้าของร้านก็คอมเมนต์ลงด้านทางนะครับโอเคครับมาอย่างต่อมานะฮะร้านนี้ครับคุณแม่จิ๊กไปแล้วนะครับ2อันนะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับนั่นก็คือคอนเฟลกนะครับผมเป็นคอนเฟลกแบบคาราเมลนะครับคุณแม่บอกอร่อยมากเลยช่วยซื้ออีกได้ไหมgive me more ครับถ้าเกิดดูคลิปนี้ใคร
ครแย่งสีแล้วเนี่ยฮะใครแย่งสีที่ร้านกิฟต์มีมอลนะครับผมแม่บอกว่าชอบมากเลยนะครับหวานมันอร่อยมากๆเลยนะครับถ้าใครเป็นเจ้าของร้านนะครับช่วยทักผมมาอีกรอบนึงนะครับคุณแม่อยากได้อีกครับใช่ครับก็กิฟต์มีมอลนะครับอย่างต่อมานะครับผมขอบคุณที่สนใจและอุดหนุนขนมโฮมเมดร้านเล็กๆนี้นะคะติดตามคุณแม็กมานานมากแล้วขอบคุณที่คอยสร้างรอยยิ้มให้คนดูเสมอมาขอบคุณมากเลยครับฟังนี้ใจชื้นมากๆเลยนะครับขอบคุณมากจริงช่องทางการติดต่อของร้านนะครับสามารถสอบถามได้ที่บ้านปอนะครับ baan.por นะครับผมอันนี้คือคุกกี้เซ็กคุกกี้นะครับแบบเยอะมากเหมือนกันหนูทำอะไรนะเดี๋ยวผมแกะออกมานะคือจำได้ว่าตอนมาผมกินไป2ชิ้นนั่นแหละนะใช่มันโกงๆแล้วนะค่อนข้างอร่อยคือไปอุ่นให้มันเวฟข้างในแบบช็อกโกแลตมันเยิ้มๆนิดนึงอร่อยเลยนะครับเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตลาวานะของร้านบ้านปอนะครับ baan.por นะครับตัวเนี้ยซิกเนเจอร์ของเขาก็อร่อยอร่อยเลยนะครับขอบคุณมากครับไปต่อครับเรามาครึ่งทางแล้วนะครับก็มาดูกันต่อไปเลยฮะถามมาซื้อมาทำไมthank you นะครับขอบคุณที่มาอุดหนุนร้านธุรกิจเล็กๆของครอบครัวนะคะขอให้พี่แม็กมีความสุข1ล้าน subscriber ไปไวจะติดตามตลอดเลยค่ะโบราเฮโบราเฮนะครับผมก็ช่องทางติดต่อครับอันนี้คือ Siri Handmade _ 19นะครับก็สามารถสั่งได้ทั้ง IG แล้วก็ Facebook นะครับถามว่านี่คืออะไรไม้ม็อบหรอไม่ใช่เอาว่าผมจะแปะรูปให้แล้วกันนะมันคือเกวคืออะไรเปไกวเปเชือกอะเปเชือกสารที่มีไม้พาดอยู่ข้างหลังบางอย่างผมก็ซื้อมาโดยที่ไม่รู้ว่าผมซื้อมาทำไมเหมือนกันครับก็ขอบคุณมากครับโอเคครับอย่างต่อมานะครับอันนี้นะครับผมอันนี้คือร้านแซ่บเลยนะครับร้านแซ่บเลยครับขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยอุดหนุนในยุครัฐบาลที่บริหารงานห่วยแตกแบบนี้อันนี้คือเขาเขียนมานะครับก็ขอให้คุณลูกค้าและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดและขอให้ทานอย่างอร่อยและมีวันที่ดีตลอดทุกวันนะคะรีวิวให้เราได้ที่ #แซ่บเลยรีวิวถ้าผ่านเรื่องแย่ๆมาได้ก็อย่าลืมที่จะขอบคุณตัวเองบ้างนะคะอุ้ยขอบคุณยังเลยขอบคุณครับเราแถมไปให้2กระปุกนะคะน้องสาวบอกว่าเป็น FC คุณแม็กขอบคุณครับผมตรงนี้ได้มาเยอะมากๆเลยแถมช้อนมาให้ด้วยซึ่งก็นี่เป็นน้ำพริกหมูกระจกตะกี้น้ำพริกกากหมูใช่ไหมอันนี้น้ำพริกหมูกระจกมีสูตรจำได้ว่ามีสูตรเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยคุณแม็กจะสั่งอันไหนดีคะก็เลยบอกว่าเอามาทุกอันแล้วครับนะฮะอุ้ยน่ากินจังเลยมาอร่อยทุกร้านเลยวะผมก็เป็นคนเลือกร้านเก่งกันนะร้านชื่อร้านอะไรซับเลยอร่อยวะแถมทิชชู่มาให้นะครับแล้วก็จุ๊บจุ๊บนะครับน่ารักทั้งเลยแล้วก็ในนี้มีซองอะไรด้วยหรือว่าของร้านไหนนะครับมันปนกันหรือเปล่าเจ้าแอบทายอินหรอดูสิอ๋ออาจจะคนละร้านกันนะครับตกใจเหมือนกันนะครับใครส่งทองมาให้ผมก็ตกใจแล้วไม่รู้ว่าผมถูกรางวัลอะไรนะฮะ Thank you I'm so grateful for your support and kindness นะครับ follow me please นะครับ IG นะครับ @the.qtestxoxo นะครับผมก็มีให้อีกแผ่นนึงนะครับขอบคุณพี่แม็กกี้อีกครั้งนะคะที่อุดหนุนเหมือนได้รับพลังบวกเพิ่มขึ้นมาเลยค่ะหนูเป็นรุ่นน้องจาก PDS รุ่น56หุ้ยผม55นี่56เหรอสวัสดีรุ่นน้อง What's up girl นะครับเราได้คุยไปใน IG นิดหน่อยนะครับก็นี่จะเป็นสร้อยนะครับซึ่งถามว่าผมจะใส่ได้ไหมลองดูฮะอุ้ยใส่ได้สบายนี่เป็นไงน่ารักป่ะคิ้วอะคิ้วอะแกมีหลายสีนะครับผมก็สั่งสีทองมาสีทองแดงมาสีเงินมานะครับผมก็น่ารักนะครับก็ตามไปได้ครับ The Cutest XOXO นะครับก็น่ารักเลยครับอย่างต่อไปนะครับของพิธีกรรมทางศาสนาห้ามโยนเฮ้ยผมกลัวจังเลยพิธีกรรมทางศาสนาผมสั่งอะไรผมสั่งพระพุทธรูปไปหรือว่าผมสั่งนักบวชไปคนนึงส่งมานะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนร้านเล็กๆของร้านเราติดตามพี่แม็กมาตลอดกับประโยคติดหูอย่างพี่เจนขอให้ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกรเซลฟี่อีฮ่าฮ่าฮ่าเติมเองผ่านวิกฤตแย่ๆนี้ไปด้วยกันนะคะช่องทางการติดต่อของร้านนะครับก็คือ underscore bake my heart นะครับผมคุกกี้มหัศจรรย์อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เอ้าเฮ้ยมันปั่นทั้งแฟนคลับทั้งเจ้าของช่องนะครับก็ผมสั่งนี้ก็เยอะผมจะชิมที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับจะให้ชิมหมดตรงนี้ผมก็บอกเลยว่าผมต้องอ้วนตายแน่ๆเลยผมยังมีต้องเก็บหุ่นไว้ดมโฉมในซีรีส์อยู่นะครับถ้าผมยังได้เล่นนะนี่เป็นลาวานะครับจริงๆอยากให้เข้าไมโครเวฟแต่ว่าผมขออนุญาตกินตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเหมือนกับแบบนี้มีส่วนที่เป็นลาวาด้วยนะถ้าเกิดว่าให้คนที่ชอบหวานกินเนี่ยผมว่าโอเคเลยโดยรวมเนี่ย
อร่อยเลยส่วนคอนเฟกเนี่ยต้องให้มาม่าตัดสินนะครับว่าร้านกิมมี่มอลหรือว่าร้านเบคมายฮาร์ทเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะฮะใครไม่เชื่อลองไปสั่งเองทั้ง2ร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวให้มาม่าตัดสินดูครับโอเคครับอย่างต่อมาครับโอ้อันนี้มันนี้หนักจังเลยเวลาของเข้าบ้านใช่ไหมแม่บ้านก็จะแบบอะไรมันซิ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยแล้วมันจะเละหมดเลยแล้วผมก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณส่งมาจากไหนนะครับอันนี้เป็นอีก1ร้านคุกกี้นะครับที่ผมดูแล้วค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็แน่นอนครับผมคอนเฟกครับกิมมี่มอลเบคมายฮาร์ทแล้วก็ร้านนี้ครับฟูลี่แฮปปี้สตอร์นะครับผมต้องแข่งกันแล้วแหละนะว่าร้านไหนดีสุดอยากขอชิมคุกกี้อ่ะโอ้ชิมโคตรใหญ่โคตรใหญ่อันนี้คือชุบคุกกี้รสอะไรก่อนคุกกี้รสช็อกโกแลตลาวานะครับข้างในเป็นแบบไวท์ช็อกนะครับผมโอเคอันนี้คืออร่อยตรงที่นะไม่หวานหวานกำลังดีสำหรับแม็กมากๆแบบว่ากลมกล่อมมากสำหรับแม็กอะถ้าเกิดไปเข้าไมโครเวฟแล้วให้ข้างในมันละลายหน่อยนะอันต่อไปนะครับผมอันนี้นะครับของของอินพิธาครับไม่น่าชื่อแล้วส่งมาให้นะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าอันนี้ได้หยิบขึ้นมาพอดีใครที่ดู My Favorite ไปนะครับก็จะเห็นว่าแม็กเนี่ยมีกำไรเซตนึงที่แบบติดตัวมาตลอดนะครับแล้วก็แบบชอบมากนะครับก็คือของอินนี่แหละอันนี้ครับจากร้านเทบีไปแล้วจากร้านเฮ้ BKK นะครับผมเป็นร้านอัคเซอรี่ที่ผมว่าเหมาะกับคนไทยนะครับผมใส่ยากที่เป่งเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยหลอกหลอกหลอกนี่โหนี่โคตรเท่เลยว่ะนี่เป็นไงโคตรเท่ครับก็อันนี้นะครับเฮ้ BKK นะครับก็สั่งได้นะครับเป็นแบรนด์อัคเซอรี่ที่แม็กชอบมากนะครับเนื่องจากว่าอะไรฮะเพื่อนมันส่งมาแล้วบังคับให้ผมชอบมันเดียวไม่ครับน่ารักน่ารักน่ารักจริงคือใส่ทุกวันจริงเป็นใส่เลยแล้วกันนะชอบอย่างต่อมานะครับของร้อนของร้อนว่ะโอ้โหลิ้นกูเป็นอะไรเนี่ยของร้านมงอีเต็มฮะมงอีเต็มอุ้ยน่ารักจังเลยเป็นแหวนเซรามิกนะครับผมของร้านมงอีเต็มนะครับผมก็เขาบอกว่าออกแบบมาเลยพี่แม็กเดี๋ยวหนูทำให้บอกว่าอย่าให้พี่ออกแบบเลยน้องให้พี่ได้ใส่อย่างเดียวเถอะอันนี้เป็นแหวนแบบว่าแหวนแซนเมดนะครับปั้นเองนะครับใช่ฮะอุ้ยน่ารักจังเลยเป็นไง What's up girl ก็อุ้ยมีสร้อยมาให้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับทุกร้านเลยไม่ใช่แค่ร้านนี้ร้านเดียวนะทุกก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับเรียกได้ว่าเกิดมาเจอยุคที่ห่วยที่สุดนะครับพวกเราก็เจอในยุคที่ห่วยที่สุดในชีวิตกันมาแล้วนะครับหวังว่าต่อไปจะมีอะไรดีขึ้นนะครับเนาะโอเคครับก็ yeah girl what's up girl น่ารักไหมผมว่าโหน่ารักว่ะโคตรเท่เป็นแบบว่าหัวกระโหลกอะโคตรเท่ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับแหวนที่แบบว่าชิคๆอย่างนี้แล้วก็สร้อยคอชิคๆนี้นะครับผมที่มงอีเต็มนะครับผมร้านต่อไปนะครับร้านต่อมานะครับผมอาหารแมวครับของน้ำพริกปลาทูครับไม่เขียวครับนี่อีกครับ4กล่องสุดท้ายนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับตาม IG ที่แม็กบอกหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะช่วยๆกันนะฮะอันนี้นะครับเป็นร้านคุกกี้นะครับผมชื่อร้านว่า Made Your Day Underscore นะครับผมหรือว่า Bounty Mini นะครับก็จะเป็นช็อกโกแลต Bounty แบบเล็กๆนะครับผมสั่งไปไม่สั่งมา100ชิ้นนะเป็นช็อกโกแลตเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยเล็กๆเห็นมั้ยเดี๋ยวผมก็จะไปแจกแบบว่าใครเจออะไรเงี้ยก็หยิบไปได้อะไรอย่างงี้นะครับผมน่ารักดีครับชิ้นละ2บาทถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับผมก็น่ารักดีฮะอันต่อมานะครับผมคือเมล็ดทานตะวันของลูคัสครับโทษทีฮะอันต่อมาเนี่ยครับผมขอบคุณพี่แม็กที่สนใจและช่วยอุดหนุนของทางร้านค่ะหนูส่งคุกกี้บราวนี่และคุกกี้มาร์ชเมลโล่ที่เป็นเรคคอมเมนด์อีกขนมให้ลองทานนะคะติดตามช่องของพี่แม็กมานานมากแล้วและจะติดตามต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับขอบคุณครับของร้าน @chokuris.bhk นะครับผมก็chokolis.bkk นะครับผมก็คอนเฟกครับผมมีคอนเฟกตอนนี้20อย่างแล้วล่ะ20ล้านแล้วล่ะที่มีคอนเฟกนะครับเฮ้ยไม่ใช่นี่คืออะไรครับนี่คือป๊อปคอร์นครับผมใช่ครับอันนี้คือป๊อปคอร์นนะครับดูแบบทรงแล้วน่ากินมากๆครับผมก็มีคุกกี้นะครับผมแล้วก็บราวนี่ที่ส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมป๊อปคอร์นดูนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนนึงที่ชอบป๊อปคอร์นมากนะครับนี่เป็นป๊อปคอร์นคาราเมลนะครับผมเอาไงควรแล้วกูนี่เลยคาราเมลป๊อปคอร์นครับสามารถหาซื้อได้นะครับผมที่ร้านช็อกโกลิสแบงคอกนะครับมาเรามาถึงร้านสุดท้ายกันแล้วนะครับบางอันอาจจะแบบว่าไม่ได้รีวิวหรืออะไรนะครับหนึ่งเนื่องจากว่าคุณแม่อาจจะกินหมดไปแล้วนะครับผมสองคือของยังมาไม่ถึงนะครับเนื่องจากว่าผมไล่สั่งทีละวันทีละวันนะครับแล้วบางทีแบบว่าของมาไม่ตรงกันนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็พยายามยื้อให้มากที่สุดแล้วเนื่องจากว่าไม่งั้นของกินตรงนี้ก็จะเสียหมดนะครับก็พยายามนะครับอันนี้นะครับโมจินะครับผม
ชิ้นนึงประมาณนี้นะครับผมสั่งไปเนี่ยนะครับผมก็หมดกล่องเนี่ยครับก็ช่วยกันอุดหนุนครับช่วงนี้หลายคนก็คงจะลำบากกันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีผลกระทบหมดนะครับตรงนี้นะครับผมก็ซื้อมาประมาณ20กว่าล้านนะครับผมก็หวังว่าแม็กจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับบางร้านก็5 600 700บางร้านก็ 2-300 นะครับคืออาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็หวังว่าจะช่วยได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสอีกแม็กก็จะทำอีกนะครับแม็กเชื่อว่าเหนื่อยทุกคนนะครับผมบอกเลยว่าเหนื่อยทุกคนนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับพยายามอย่าออกไปที่เสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่มีวัคซีนที่ดีพอนะครับแล้วอย่างที่บอกใครที่สนใจนะครับตรงนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมคือพอมานั่งดูอย่างนี้ก็เศร้าเหมือนกันนะไม่ใช่เศร้าที่แบบเสียตังค์ซื้อของอะไรไปนะครับคือเศร้าเหมือนกันที่แบบว่าร้านค้าบางร้านค้ามันก็ปิดตัวลงเยอะมากๆแล้วตอนนี้ที่ผมหดหู่ใจมากที่สุดคือการที่ออกไปข้างนอกแล้วเจอคนเปิดท้ายรถขายน้ำขายของขายทุกอย่างที่แบบว่ามันจำเป็นต้องดิ้นรนอ่ะไม่ได้แบบว่าขายหน้าร้านหรือขายรถเข็นแล้วนะอันนี้คือเปิดหลังรถตัวเองอ่ะแล้วแบบเอาของตั้งหลังรถแล้วก็นั่งอยู่หลังรถแล้วแบบตั้งป้ายถือป้ายว่าแบบเอ้ยขายน้ำแพ็คแล้วเท่านี้อะไรเงี้ยคือผมรู้เลยว่าทุกคนต้องดิ้นรนผมเลยแบบทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็อย่างน้อยเราได้ช่วย20ล้าน30ล้านคือผมดูแล้วปวดหัวแบบผมรู้เลยว่าแบบมันมีอีกกี่ล้านน่ะที่แบบแม่งต้องดิ้นรนน่ะที่แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่คำว่าเคอร์ฟิวไม่ใช่คำว่าล็อกดาวน์เพราะอะไรไม่มีตังค์ไม่มีปัญญาเอาไปถลุงกับเรือดำน้ำอะไรเงี้ยไม่มีปัญญาเยียวยาไปถลุงกับเรือดำน้ำเล่นอย่างเงี้ยซื้อหอมปัญญาอ่อนปะมึงจะเอาเรือดำน้ำ3คันไปสู้ใครก็ถามหน่อยแต่คนอื่นก็มีเป็นพันลำอย่างเงี้ยมึงจะเอา3ลำไปทำไมก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับผมเราจะผ่านวิกฤตที่ห่วยแตกนี้ไปด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีเซลฟี่ลาไปก่อนอย่าลืมติดตาม Twitter IG ด้วยนะครับผมของช่องเซลฟี่นะครับผมแล้วก็ Twitter market_rp IG market_rp นะครับผมส่วน YouTube ช่องเนี่ยครับผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ